จะบอกว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นช่วงหนึ่งซึ่งมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากถึงขั้นเรียกว่าถึงขั้นช็อกความรู้สึกกันพอสมควรในฐานะคนทำคลับ Friday นะคะหลายคนได้ดูคลับ Friday The Seriesปิดฉากไปเรียบร้อยสำหรับซีซั่นที่4ค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องราวของคุณแอร์กับคุณแม่นะคะแล้วก็ด้วยบทบาทการแสดงด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องจริงของน้องแอร์นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเราเลือกเรื่องนี้มาด้วยส่วนหนึ่งคือเราอยากเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆคนที่รู้สึกว่าเราเจอเรื่องที่หนักหนาอยู่แล้วแต่น้องแอร์ในเรื่องเป็นน้องที่ต่อสู้ฝ่าฟันกับความรู้สึกของตัวเองจนน้องรู้สึกว่าเขาต้องสู้พยายามจนกระทั่งยืนอยู่ได้นะคะตั้งแต่ตอนที่น้องแอร์โทรมาเนี่ยในฐานะคนจัดทั้งพี่ชอตพี่อ้อยเองหรือว่าทีมงานก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากมีโอกาสได้คุยกับคุณแม่จังเลยเพราะว่าอยากจะฟังในส่วนของเหตุผลและก็คิดว่าคุณแม่เองควรจะเจ็บปวดไม่ใช่น้อยแต่ว่าน้องแอร์เนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่ที่รู้เรื่องแอร์ก็ออกจากบ้านมาเลยเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะเซตศูนย์กับชีวิตอันใหม่ก็เลยไม่ได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านหรือแม้กระทั่งตามหาหรือว่าอยากรู้ข่าวคราวของที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทำคลับ Friday The Series ที่เอาเรื่องของน้องแอร์มาก็เป็นการทำมาจากการบอกเล่าของน้องแอร์เองกับการมีการเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อเป็นสีสันในเรื่องการทำละครค่ะนะคะแล้วภายใน1 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามานะคะไม่ได้โทรเข้ามาตรง Green Wave ค่ะแต่โทรเข้ามาในส่วนของโปรดักชันของเราเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันและสายนั้นก็บอกว่าสายนี้แหละคือแม่ของน้องแอร์เองค่ะคุณแม่เองพยายามจะติดต่อกับน้องค่ะอยากจะขอเบอร์อยากจะได้เบอร์แต่ด้วยความที่เราได้คุยกับน้องแอร์อยู่เรื่อยๆนะคะก็ยังรู้สึกว่าน้องอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็เลยบอกคุณแม่ว่าไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากบอกน้องลองพูดผ่านคลับ Friday เพราะก็แอบมั่นใจอยู่นิดๆว่าน้องแอร์น่าจะฟังคลับ Friday กันอยู่ทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะคะและนี่คือสายของคุณแม่น้องแอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่โทรเข้ามาหาพวกเราค่ะที่ Green Wave นะคะความตั้งใจของคุณแม่ในการโทรเข้ามาคืออะไรคะคือแม่ติดต่อน้องแอร์ไม่ได้เลยอะค่ะค่ะแล้วพอมาทราบเรื่องคนใกล้ตัวเอาเรื่องนี้มาให้ดูอะค่ะค่ะก็เลยคิดว่านี่คือหนทางเดียวที่จะติดต่อลูกได้หรือพูดอะไรผ่านสื่อถึงลูกได้ค่ะค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคุณแม่คะจริงๆถ้านับรวมเวลาแล้วมาถึงตอนนี้นานขนาดไหนแล้วคะที่น้องแอร์ก็ออกจากบ้านไปเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วค่ะค่ะเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในซีรีส์คุณแม่ได้ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงกับเรื่องราวตรงนั้นบ้างคะถ้าพูดตามตรงแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในละครที่ได้ดูถือว่ายังน้อยไปกับการกระทำเร็วๆของแม่ที่ทำกับลูกค่ะค่ะยังน้อยไปคือหมายถึงว่าคุณแม่ทำอะไรรุนแรงกว่านั้นแม่ก็ทำรุนแรงกับลูกไว้เยอะแต่ก็ไม่คิดว่าพอมาวันนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะเลวกับลูกได้ขนาดนั้นจริงๆแล้วลูกก็ยังปกป้องตัวเราไม่พูดอะไรที่รุนแรงออกรายการไปแต่วันนี้เรารู้สึกเราทนไม่ได้แล้วเราต้องพยายามติดต่อรายการค่ะคุณแม่ขายังคงมีคำถามอันนึงนะคะที่อยู่ในใจหลายๆคนรวมไปจนถึงแม้แต่ตัวน้องแอร์เองเท่าที่เราทราบน้องก็สงสัยแล้วก็อยากทราบขออนุญาตถามคุณแม่ตรงนี้ค่ะว่าเหตุผลอะไรคะคุณแม่ทำไมคุณแม่ถึงจัดให้น้องแอร์แต่งงานกับผู้ชายคนนั้นทั้งที่คุณแม่เองก็มีความสัมพันธ์กับเขาอยู่ในทั้งหมดเหตุผลมันมาจากความต้องการจริงๆค่ะคุณชอดค่ะแต่คุณแม่ก็สามารถที่จะเป็นแฟนกับเขาได้เลยโดยที่น้องแอร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ใช่เหรอคะค่ะด้วยต้องขอชี้แจงว่าด้วยหน้าที่การงานเนื่องจากเป็นกฎของบริษัทค่ะก็คือจะไม่สามารถที่จะคบกับเขาได้อย่างเปิดเผยอย่างนี้ป่ะคะคือถ้าคนที่เป็นสามีภรรยาเข้ามาทำงานแล้วไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคน ที่ทำงานอยู่แล้วมีเรื่องชู้สาวอะไรเกิดขึ้นคือสถานเดียวคือต้องออกจากงานคุณแม่ก็เลยไม่สามารถจะคบเป็นแฟนกับเขาได้แล้วก็ด้วยความที่เราเห็นแก่ตัวแหละสุดสอดค่ะเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งมีเลือดเนื้อเชื้อไขเราขาดตรงนี้เราต้องการแล้วพอเราเจอคนที่คลิกกับเราได้เราถึงขั้นดึงเข้ามาผัวพันเอาลูกเราเข้าไปผัวพันเราทำลายชีวิตลูกเราเราก็ยอมรับว่าเราทำลูกจริงๆค่ะถึงวันนี้น้องแอร์น่าจะได้ยินเสียงของคุณแม่อยู่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าน้องแอร์สบายดีนะคะคุณแม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆส่งข่าวกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเรื่องของการให้เบอร์เนี่ยคือก็โทรไปบอกน้องเองบอกว่าน้องก็ยังไม่ค่อยพร้อมแล้วก็น้องอยากจะเข้มแข็งกว่านี้อีกสักนิดนึงค่ะคุณแม่แต่อย่างน้อยก็คือไม่รู้เราก็พยายามจะบอกกันว่าแต่คงต้องให้คุณแม่ได้บอกถึงความรู้สึกของตัวเองแล้วก็สื่อสารไปยังลูกบ้างถ้าตอนนี้น้องแอร์ฟังอยู่ค่ะคุณแม่อยากจะพูดอะไรคุณแม่พูดเลยค่ะแอร์ลูกถ้าแอร์ฟังอยู่นะลูกแม่รู้ว่าทำกับลูกมากมายทำลายอนาคตของลูกที่แม่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองแม่ขอโทษนะลูกแม่รู้ว่าลูกคงไม่ให้อภัยแม่หรอกแต่แม่ก็หวังว่าวันหนึ่งลูกจะโทรกลับมาหาแม่นะลูกแม่ยังใช้เบอร์เดิมแม่ยังรอลูกโทรกลับมาแม่ทำกับลูกสารพัดทุกอย่างแต่ลูกก็ยังปกป้องแม่โดยไม่พูดออกหรือมาเล่าอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้ขอบใจมากนะลูกที่ยังมาปกป้องแม่อีกแต่แอร์ได้ฟังอยู่นะลูกแม่เป็นห่วงค่ะตอนนี้ถามอีกสักหนึ่งประโยคแล้วกันค่ะคุณแม่คะชีวิตของคุณแม่ตอนนี้เดินหน้าต่อไปยังไงบ้างคะยังทำงานตามปกติยังทำงานปกติค่ะแต่ก็อยู่ในสภาพที่เหมือนได้รับเวรกรรมอ่ะคุณอ้อยค่ะมันก็อดจำกืนฝืนทนเพราะผู้ชายก็ไม่ได้อยู่ในบ้านเราฐานะที่ว่าเป็นลูกเขยในเมื่อน้องแอร์เขาออกมาแล้วเขาก็จะอยู่ในฐานะลูกเขยไม่ได้คนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปว่าลูกเราหายไปไหนตอนนั้นค่ะคือจะถามว่าตอนนั้นน้องแอร์บอกว่าคุณแม่เองก็ตั้งท้องด้วยจริงๆเรื่องนี้แม่ก็แต่ว่าแม่เลวก็เลวจริงๆอะความที่เลือดขึ้นนะอารมณ์ความอยากเอาชนะเธอในเมื่อคิดแค่ว่าลูกมีแล้วนั่นก็ถ้าพูดแบบหยาบๆก็เรามันเลวก็เรามันเลวอะนั่นก็ผัวเราอะเราอะแบบถึงกับลูกอะเราก็เลยพูดอย่างนั้นออกไปไม่ถึงคุณแม่ไม่ได้ท้องหรอคะไม่ค่ะเราพูดว่าเราแบบเราถึงลูกอะแต่เราไม่รู้ว่าพอวันนี้เมื่อกี้ถามตัวเองว่าทำกับลูกได้ไงวะค่ะแปลว่าในอารมณ์ตรงนั้นคุณแม่คือน้องแอร์ก็อย่างที่เราดูในซีรีส์นะคะน้องแอร์จะถามว่าแม่ทำอย่างนี้กับหนูได้ยังไงหนูท้องอยู่ก็คงจะเป็นอารมณ์ที่คุณแม่พูดขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าฉันก็ท้องเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็คือคุณแม่ไม่ได้มีน้องค่ะค่ะเราไม่คิดว่าพอคำพูดนั้นวันนี้ลูกออกไปเราช็อกอะเราทำอะไรไม่ถูกพอเขาออกไปแล้วเราถึงตั้งสติได้ว่าแล้วเราจะตามหาที่ไหน คุณแม่ได้ทำอะไรเพื่อตามหาลูกบ้างคะก็ไปเท่าที่รู้จักว่าเขามีเพื่อนที่ไหนที่ทำงานค่ะไปหาเพื่อนสนิทเขาก็ไม่บอกอะไรพอดีว่าเรื่องนี้เราทำออกมาเป็นซีรีส์แล้วก็มีหลายๆคนที่ได้เห็นชีวิตของคุณแม่ถ้าคุณแม่จะพูดไปยังอีกหลายๆคนที่อาจจะกำลังเดินทางผิดเพราะความต้องการเป็นสิ่งที่นำชีวิตอยู่คุณแม่จะให้สติกับหลายๆคนว่ายังไงบ้างคะแม่เองก็คือคนเลวคนหนึ่งนะแม่ก็ยอมรับแม่คงไม่คือเราคงไม่สามารถให้สติข้อคิดกับใครได้เพราะเราก็คือทำเลวกับลูกเราคงไม่สามารถเป็นตัวอย่างให้ได้แต่ว่าเราอยากบอกว่าเราก็ตกนรกเหมือนตายทั้งเป็นเราทำลายอนาคตลูกที่เราสร้างมาแล้วเราทำลูกเราเองจนตอนนี้เราไม่เหลืออะไรเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะอดีตแก้ไม่ได้เราก็แค่ตั้งต้นตั้งแต่วันนี้ทำในสิ่งดีๆเพื่อชดเชยให้กับทุกอย่างค่ะค่ะสิ่งที่คุณแม่ต้องการที่สุดตอนนี้คุณแม่คืออยากเจอน้องแอร์แล้วอยากจะให้น้องแอร์กลับไปอยู่กับคุณแม่เหมือนเดิมไหมคะแม่อยากให้เขากลับมาอยู่แล้วแต่แม่รู้ว่ายังไงถ้าเป็นแม่โดนทำขนาดนี้แม่ก็คงไม่กลับเหมือนกันแต่ด้วยความที่ผ่านมาเราก็มีกันอยู่แม่ลูกอยากขอโทษลูกอยากให้ลูกไม่ให้อภัยตอนนี้หรือจะไม่ให้อภัยแม่ก็ได้แต่แม่อยากไม่ยินเสียงลูกบ้างค่ะเชื่อว่าน้องแอนเป็นห่วงแอนนะลูกลำบากมากหรือเปล่าแม่ขอโทษนะลูกที่ทำลายอนาคตลูกค่ะก็เชื่อว่าในสิ่งที่คุณแม่ได้ทำลงไปนะคะวันนี้คุณแม่ก็คงจะรับรู้ถึงความเจ็บปวดค่ะก็คงนะเข้าใจแล้วก็คือก็คิดว่าคนเราทุกคนก็คงมีโอกาสได้ผิดพลาดกันนะคะคุณแม่ค่ะค่ะเป็นอย่างที่พี่อ้อยว่าตะกี้นี้แหละเราจะแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ตอนนี้เราคงจะต้องใช้ชีวิตในวันนี้ให้มันดีที่สุดก็แล้วกันค่ะก็เชื่อว่าน้องแอร์ฟังอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะต่อให้คุณแม่บอกว่าแม่จะเป็นแม่ที่เลวไม่สามารถให้สติใครได้แต่เชื่อว่าสิ่งที่หลายๆคนได้มองเข้ามาที่ชีวิตของคุณแม่ชีวิตของน้องแอร์ชีวิตของผู้ชายอีกหนึ่งคนมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้ว่าสติเป็นเรื่องสำคัญมากแค่ไหนเวลาที่เราใช้ชีวิตนะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะให้คติกับคนอื่นได้โดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจกับทุกคนค่ะและเชื่อว่าวันนี้น้องแอร์อาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจเองแหละว่าตกลงแล้วการกลับมาอย่างที่คุณแม่บอกมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่สุดตอนนี้อาจจะไม่ได้อนาคตไม่รู้ค่ะคุณแม่แต่อย่างหนึ่งที่อยากยืนยันคือน้องแอร์ก็ยังรักคุณแม่อย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะคุณแม่มีอะไรอยากพูดอีกไหมคะเขายังรักแม่อยู่เหรอคุณอ้อยรักค่ะจริงๆคือเวลาที่เราคุยกันเราไม่ได้ทำงานแค่หน้าไมค์แล้วจบข้างหลังไมค์เราต้องคุยกันดังนั้นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างน้องแอร์เคยพูดเสมอว่าแอร์ก็ไม่ได้โกรธแม่นะก็คือแม่ก็เป็นทุกอย่างของชีวิตแอร์เพียงแต่แค่เขาเสียใจและก็ยังรู้สึกว่าเขายังประคองตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่านั้นเองค่ะแม่ก็คงต้องให้เวลากันเนาะนะคะโอ้ลูกเอ้ยแม่ทำกับลูกแต่ละวันลูกยังรักแม่ยังเกลียดแม่ละลูกขอบใจนะลูกแอร์ค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแอร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเป็นอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าเราตกใจเหมือนกันกับสายที่คุณแม่โทรเข้ามาแต่วันนี้ไม่รู้สิคะพอได้ยินเสียงคุณแม่แบบนี้ได้คุยกับน้องแอร์มันเป็นความดีใจแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายก็ตามทีค่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนด้วยค่ะที่ได้รับฟังเรื่องราวของแอร์มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนที่แอร์โทรเข้ามาคราวนั้นหรือว่าได้ดูในคลับ Friday Series ที่เพิ่งจบไปหลายคนก็คงสงสัยหรือตั้งคำถามกันอยู่นะคะว่าเราฟังเรื่องราวจากมุมของน้องแอร์แล้วมุมของคุณแม่ล่ะวันนี้ก็ถือว่าถ้าในส่วนของเราที่เป็นคนที่อยู่ข้างนอกเราก็ได้เห็นภาพทั้งหมดแล้วมันตรงนี้ ก็เชื่ออย่างพี่อ้อยเหมือนกันค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของครอบครัวนี้ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมของครอบครัวนี้เนี่ยก็คงจะมีส่วนมีมุมที่ช่วยเตือนสติเตือนใจอะไรคนอื่นๆได้กันอย่างพอสมควรทีเดียวค่ะนะคะเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งกลับมาคลับ Friday ค่ะวันนี้ชื่อตอนมันเป็นชื่อตอนที่โดนมากจริงๆนะคะคนที่รักโดยบังเอิญจริงๆมักทำให้เจ็บค่ะ